สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสงสารเห็นยายหอบของไร้คนช่วยอาสาพาไปส่งอึ้งหนักหลังเห็นประตูบ้านเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกโซเชียลของเวียดนามได้แชร์เรื่องราวของชายคนหนึ่งโดยเขาได้ทำความดีด้วยการช่วยเหลือหญิงชราผู้น่าสงสารแต่เมื่อเขาได้เห็นสภาพบ้านของคุณยายแล้วนั้นก็ถึงกับอึ้งหนักมากตามรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดไทเหียนในช่วงบ่ายของวันที่25พฤษภาคมชายหนุ่มบังเอิญพบหญิงชราคนหนึ่งในสภาพที่ดูไร้หนทางแถวตลาดคุณยายถือกระเป๋าและมีข้าวของเต็มไม้เต็มมือซึ่งคุณยายพยายามกวักมือขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาแต่ทว่าไม่มีใครสนใจเลยซึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเขาพาคุณยายกลับบ้านเขาก็ต้องประหลาดใจกับฐานะที่ไม่น่าเชื่อของคุณยายเขาถามคุณยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าใช่บ้านหลังนี้หรือไม่คุณยายได้แต่ยิ้มและกล่าวขอบคุณพร้อมกับเดินเข้าบ้านไปผมไปตลาดและบังเอิญพบคุณยายคนหนึ่งถือกระเป๋าอยู่ยายยืนและโบกมือแต่ไม่มีใครช่วยเลยผมรู้สึกสงสารจึงหยุดช่วยยายชี้บอกทางไปเรื่อยๆจนพบบ้านหลังใหญ่โตมีประตูแกะสลักผมถามซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ามาผิดหลังหรือเปล่ายายยิ้มและกล่าวขอบคุณแล้วค่อยๆไขประตูเข้าไปในบ้านทันทีที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมันได้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วหลายคนบอกว่าเราไม่ควรตัดสินคนจากภายนอกจริงๆคุณยายกำลังทดสอบคุณคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเธอแต่งตัวเรียบง่ายมากแต่บ้านไม่เรียบง่ายเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าท่านประธานแสร้งทำเป็นยากจนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ